อิสลามคือศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับเพื่อความสุขความเจริญในโลกนี้เราก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยขอโอกาสทบทวนในสิ่งที่เราได้เรียนไปเมื่อคราวที่แล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้านะครับที่ผมบอกไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อก่อนไม่ว่าเราจะเรียนอะไรก็แล้วแต่มันต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อเวลาเราจะเรียนภาษาสิ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นรู้จักแล้วก็ต้องเชื่อก่อนนั่นก็คือพยัญชนะทั้ง44ตัวถ้าเราเรียนภาษาไทยเราต้องเชื่อทุกตัวนะครับไม่ใช่เฉพาะพยัญชนะ44ตัวเท่านั้นสระแล้วก็วรรณยุกต์ทั้งหลายเราจะต้องท่องต้องจดจำแล้วก็ต้องเชื่อเพื่ออะไรครับเพื่อจะนำเอาพยัญชนะมาผสมกันใส่สระใส่วรรณยุกต์ไปก็เป็นคำผูกประโยคติดต่อสื่อสารกันได้ถ้าเราจะเรียนเลขคณิตนะครับเรียนเลขาหรือเรียนคณิตศาสตร์ใดๆเราก็ต้องรู้จักตัวเลขตั้งแต่หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับต้องรู้จักวิธีการบวกลบคูณหารต้องท่องจำสุดคูณซึ่งเราท่องจำกันแล้วเมื่อท่องจำแล้วมันก็เกิดความฝังใจใครถามเรานะครับ12คูณ12ได้เท่าไหร่สิ่งที่เราท่องจำมาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับที่ฝังใจเราอยู่จากการที่เราท่องเป็นประจำมันก็เด้งมาทันทีว่า144นะครับเราตอบได้ทันทีนะครับมันเริ่มมาจากความเชื่อแต่ความเชื่อเนี่ยนะครับอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องผ่านกระบวนการท่องจำเพื่อให้เกิดความฝังใจเอาไว้นะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของการเรียนอิสลามนะครับก็ต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักพระเจ้ามันซะก่อนนะครับเพราะว่าดังที่ผมได้กล่าวไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่บรรยายนะครับว่าในจักรวาลเนี่ยนะครับมันมีกฎควบคุมอยู่นะครับดาวนับหลายแสนล้านดวงจนเราไม่สามารถที่จะนับได้เนี่ยนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็มีกฎระเบียบในการควบคุมมันอยู่นะครับด้วยการเชื่อฟังกฎระเบียบที่ผู้สร้างมันซึ่งไม่ใช่มนุษย์และเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเจ้าเพราะทุกสิ่งอย่างไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นมาเหมือนกับเราทอดลูกเต๋าซึ่งขึ้นหน้าอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้สร้างแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการนำทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยดำเนินไปเป็นตามกฎระเบียบนะครับกฎนี้เรียกว่ากฎจักรวาล นะครับจนมนุษย์เนี่ยค้นพบมนุษย์ไม่ได้ประดิษฐ์นะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยค้นพบจนสามารถที่จะมาคำนวณได้ว่าจะเกิดสุริยุปราคาจะเกิดจันทรุปราคาเมื่อไหร่นะครับจะมีดาวหางดวงไหนมาปรากฏบนท้องฟ้านะครับเวลาไหนที่ไหนนะครับมันมีกฎอยู่นะครับด้วยการที่เชื่อฟังดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยเชื่อฟังกฎที่พระเจ้าสร้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยเป็นระเบียบไม่สับสนโอลมหานบ้าบอคอแตกเหมือนสังคมมนุษย์นะครับการที่ดาวนับแสนล้านดวงยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นโดยคำนิยามนี้นะครับดาวนับแสนล้านดวงรวมทั้งโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้บนโลกเราเนี่ยนะในจักรวาลเนี่ยนะครับมีโลกเราอาศัยอยู่นะครับที่เราอาศัยอยู่และในโลกเราเนี่ยนะครับก็มีทั้งสิ่งมีชีวิตที่ต้องเป็นคนและก็สัตว์นะครับแล้วก็คนแล้วก็สัตว์เมื่อมีชีวิตเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีกฎของชีวภาพควบคุมอยู่นะครับตับไตไส้พุงนะครับหัวใจเส้นจีของเราที่อยู่ในตัวเราเนี่ยครับมีกฎควบคุมแล้วก็เราไม่สามารถที่จะไปฝ่าฝืนกฎที่พระผู้สร้างเรานะครับได้กำหนดขึ้นมาเราฝ่าฝืนมันไม่ได้ทั้งที่ว่ามันอยู่ในตัวเรานะครับหัวใจถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องอยู่ในราวอกซ้ายจะต้องเต้นประมาณ73ครั้งต่อนาทีเพื่อที่จะสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับตับไตไส้พุงมีฟังก์ชันมีการทำงานที่ถูกได้กับแพทย์ที่ถูกกำหนดเอาไว้นะครับจนนักศึกษาแพทย์นะครับเขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเขาก็สามารถที่จะมาช่วยเรารักษาให้หายป่วยได้จากการที่ค้นพบกฎทางชีวภาพทำให้แพทย์เนี่ยรู้ว่าเรามีความดันสูงมีความดันต่ำนะครับจะแก้ไขกันยังไงเกิดขึ้นจากการเรียนรู้กฎชีวภาพที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับมนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์นะครับตรงที่มีสติปัญญาแต่ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเกิดมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้อธิบายไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่า
ตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราสู้สัตว์ไม่ได้นะครับ5นาที7นาทีเราจะคลอดมานะครับลูกเก้งลูกกวางก็สามารถที่จะยืนได้แล้วแล้วก็รู้ด้วยนะครับว่าแม่มันตัวไหนแล้วมันก็วิ่งไปเพื่อที่จะดูดนมแม่ก็ให้ความคุ้มครองจนกระทั่งมันโตขึ้นมาแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่เหมือนสัตว์นะครับกว่าจะเดินได้เนี่ยเราตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไม่รู้ตั้งกี่ครั้งนะครับโตขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้าหากไม่มีการสอนก็จะไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้นะครับจึงมีความสำคัญแล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่เพียงแต่แตกต่างจากสัตว์เท่านั้นนะครับเพราะว่าด้วยวิชาความรู้นะครับที่พระเจ้าให้มาทำให้มนุษย์เนี่ยมีความเจริญในขณะที่สัตว์ไม่มีความเจริญนกกระจาบสร้างรังอย่างไรร้อยวันพันปีมันก็สร้างอย่างนั้นเราจึงไม่เคยเห็นรังนกกระจาบมีติดแอร์หรือว่ามีโทรทัศน์ดูนะครับมันสร้างรังยังไงก็สร้างอย่างนั้นแต่ในขณะมนุษย์เรานะครับด้วยความรู้เนี่ยทำให้เมื่อก่อนเราเคยอยู่รู้อยู่ทำมีวิทยาการขึ้นมาอยู่บ้านเป็นไม้เป็นตึกนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับมีคอนโดสูงนับ10นับร้อยชั้นนี่คือความเจริญที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้รับความรู้แต่เป็นความรู้ทางด้านวัตถุนะครับมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้และนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าเรื่องของชีวิตนะครับมนุษย์ไม่ได้สร้างทางด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับเพราะนั้นเมื่อมนุษย์ไม่ได้สร้างชีวิตขึ้นมามนุษย์จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตเหมือนกับเราซื้อเครื่องยนต์กลไกเครื่องจักรเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มานะครับโทรศัพท์มือถือนะครับว่าเราจะใช้เป็นเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้รู้จักวิธีการถนอมรักษาสิ่งที่เราซื้อมาเพื่อให้มันรับใช้เราได้อยู่นานๆนะครับมีประโยชน์ต่อเราอย่างเต็มที่นั้นชีวิตก็เช่นกันนะครับถ้าหากว่าเรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องรักษามันเอาไว้จะต้องใช้มันให้เป็นนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้จบลงตรงความตายซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ความตายของเราเนี่ยมันจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ว่าทุกคนต้องตายอันนี้เป็นกฎทางธรรมชาติที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้นะครับเป็นกฎทางชีวภาพเมื่อคนเกิดมาแล้วนะครับก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นกฎอย่างหนึ่งนะครับที่ศาสนาเนี่ยสอนอยู่เพราะว่ากฎของศาสนาเนี่ยนะครับมันสอดคล้องกับธรรมชาตินะครับแล้วก็กฎศาสนาที่เรียกว่ากฎการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับมันรองกฎทางชีวภาพแล้วก็กฎทางวัตถุเอาไว้ถ้าใครไปทำลายกฎทางศีลธรรมไปละเมิดนะครับกฎทางศีลธรรมมันจะส่งผลต่อกฎชีวภาพแล้วก็กฎจักรวาลทันทียกตัวอย่างเช่นในทุกศาสนามีกฎอันนึงนะครับสอนในการใช้ชีวิตว่าอย่าเสพสิ่งมึนเมาถ้าคุณไปละเมิดมันกระทบกระเทือนถึงชีวภาพหรือสุขภาพร่างกายของคุณส่วนบุคคลแล้วเมื่อคุณเมามันกระทบถึงคนที่อยู่ข้างเคียงที่อยู่รอบตัวนะครับและเมื่อมีการบริโภคมันก็มีการผลิตนะครับสิ่งที่ควรจะเอามาบริโภคกลับมาหมักเป็นน้ำเมานะครับแล้วก็ขายผลเสียออกมานะครับสู่ธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศหรือมลพิษทางน้ำเพราะนั้นในสังคมไหนก็แล้วแต่นะครับที่ละเมิดศีลธรรมเราจะพบความหายนะเกิดขึ้นนะครับและผลหายนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะเกิดขึ้นกับตัวผู้ละเมิดเองแล้วเนี่ยมันยังส่งผลถึงคนที่อยู่ข้างเคียงด้วยนั่นคือผลที่ว่าทำไมศาสนาเนี่ยจึงต้องกำหนดว่าเรามีหน้าที่จะต้องเชิญชวนผู้คนมาสู่การทำความดีและก็ห้ามปราบคนทำชั่วนะครับเพราะว่าความชั่วเวลามันแพร่ระบาดแล้วเนี่ยคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่นะครับเราลูกหลานของเราในอนาคตก็ต้องได้รับผลกระทบด้วยนะครับวันนี้ก็เลยจะให้เราได้เห็นนะครับถึงความสัมพันธ์นะครับของมนุษย์อยู่กับสิ่งรอบตัวอิสลามเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์สองแนวนะครับคือแนวดิ่งกับแนวระนาบแนวดิ่งเนี่ยนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้เจ้าพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่สร้างเรามานะครับพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นนายเราเป็นสิ่งถูกสร้างเราเป็นบ่าวนะครับสิ่งใดที่พระองค์ใช้เราทำให้เราทำเราทำตามเราได้บุญได้ผลตอบแทนสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พระองค์ห้ามเรางดเว้นด้วยความเชื่อฝังพระองค์การเชื่อฝังพระองค์นั้นครับพระองค์ทรงเอ็นดูพระองค์ทรงให้รางวัลตอบแทนสำหรับการเชื่อฝังในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญชาเอาไว้อันนี้เป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง
วิธีการจะรักษาความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะครับมีหลากหลายวิธีนะครับโดยที่คุณสามารถที่จะปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมีทั้งที่เป็นรูปแบบพิธีการเช่นการละหมาดนะครับการถือศีลอดการบริจาคทานการไปทำฮัจญ์นี่คือการรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าในแนวดิ่งที่เราทำโดยตรงนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ในแนวระนาบซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งที่อยู่รอบข้างนะครับตั้งแต่คนที่อยู่ในครอบครัวเราไม่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกคนข้างตัวที่ไกลออกไปนะครับบรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายรวมทั้งสัตว์รวมทั้งแม่น้ำลำธารภูเขาต้นไม้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับมันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยและในอิสลามสอนว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้า believe เชื่อนะครับแล้วก็ obey เชื่อแล้วเชื่อฟังความสัมพันธ์อันนี้จะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ในแนวระนาบผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเราเข้าวังของในหลวงเรารู้ว่าในหลวงนะครับส่งเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนะครับหรือกษัตริย์องค์ใดก็แล้วแต่ในวังของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นสิทธิของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรั้วในวังไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม้ดอกไม้ใบไม้ผลหรือว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหลายที่อยู่ในวังนะครับเมื่อเราเข้าไปเราจะเข้าไปนะครับด้วยความเรียบร้อยนะครับเราต้องระมัดระวังสำรวมกิริยาเรารู้ว่าต้นไม้สัตว์เลี้ยงทั้งหลายอยู่ในเขตพระราชฐานเนี่ยเป็นของพระองค์นะครับเราก็ไม่กล้าที่จะไปเด็ดดอกไม้ไม่กล้าที่จะไปรังแกหรือไปเตะไปตีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเขตพระราชฐานเพราะเป็นของพระองค์เห็นไหมความสัมพันธ์โดยการที่เราเคารพและเกรงบารมีของพระองค์ให้ความเคารพเนี่ยมันส่งผลให้เราไม่กล้าที่จะไปแตะต้องสิ่งของที่อยู่ในเขตพระราชฐานเพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินเป็นสมบัติของพระองค์แต่ว่าในอิสลามเนี่ยนะครับพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นพระเจ้าของโลกนี้แล้วก็โลกอื่นด้วยโลกทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวนะครับเขตพระราชฐานของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันคลุมทั้งจักรวาลถ้าเรามีความศรัทธาในพระเจ้าเราจะรู้ทันทีนะครับว่าต้นไม้ใบหญ้าสิงสาราสัตว์แม่น้ำลำธารเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างมาเพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิของพระองค์ตัวเราเองก็เป็นสิทธิของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวการตายนะครับคนมุสลิมก็จะได้รับการสอนว่าให้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนแปลว่าแท้จริงเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ของพระเจ้าและอย่างพระองค์เนี่ยที่เราจะต้องกลับไปมันเป็นการเตือนนะครับให้เรารู้ว่าตัวเรานะครับไม่ได้เป็นของเราตัวเราเป็นของพระเจ้าแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราจะกลับไปหาพระองค์มันเป็นการกระตุ้นเตือนนะครับให้เราระวังตัวรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าให้ดีแล้วก็ส่งผลในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ดีเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเรากลับไปหาพระองค์ก็แน่นอนถ้าว่าเราทำลายทำร้ายสิ่งที่อยู่รอบข้างเราที่เป็นของพระองค์ด้วยนะครับเราก็ต้องไปรับโทษทันนะครับก็เหมือนกับพวกแก๊งอันธพาลทั้งหลายนะครับก็ไปทุบป้อมตำรวจหรือว่าไปทำร้ายทำลายคนอื่นมันก็ต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้ต้องการให้เราได้รู้ถึงสภาวะของเรานะครับว่าเราแต่ละเป็นมนุษย์นะครับเราเป็นบ่าวของพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่อยู่รอบข้างเรานะครับศาสนานะครับที่เราเรียกกันความจริงแล้วมันคือกฎระเบียบในการใช้ชีวิตนะครับที่ถูกส่งมาเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้จักสถานะตัวเองวางตัวได้ถูกนะครับแล้วก็ปฏิบัติต่อคนข้างเคียงได้ถูกให้นี้ให้เราได้รู้นะครับว่าพระเจ้าประทานอิสลามมาเนี่ยนะครับองค์ประกอบของอิสลามเนี่ยนะครับก็มีหลักศรัทธาเหมือนกับทุกศาสนาต้องเริ่มต้นจากความเชื่อก่อนนะครับไม่มีศาสนาไหนนะครับที่ไม่สอนเรื่องความเชื่อโดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นรกสวรรค์วิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเร้นลับที่เรามองไม่เห็นและวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่พูดเรื่องนี้แต่ความรู้ในเรื่องสิ่งเร้นลับเนี่ยที่เราเชื่อว่ามันมีอยู่เนี่ยนะครับมีอยู่ในศาสนานะครับฉะนั้นในเมื่อเรามีวิญญาณอยู่นะครับแล้ววิญญาณเนี่ยทำให้เรามีชีวิตศาสนาก็จะสอนว่าเมื่อคุณมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยร่างกายแล้วก็วิญญาณแล้วเนี่ยคุณจะต้องบาลานซ์นะครับชีวิตทางด้านร่างกาย
แล้วก็ชีวิตทางด้านวิญญาณเนี่ยให้สมดุลชีวิตจึงจะสมบูรณ์นะครับถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการเช่นกันนะครับแต่เรื่องจิตวิญญาณศาสนาไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องมาเรียนเรื่องของศาสนานะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกศาสนานะครับจะมีเรื่องของหลักศรัทธาเรื่องหลักความเชื่อก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับความเชื่อเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็ต้องมีหลักปฏิบัตินะครับดังนั้นทุกศาสนาจะมีการสวดมนต์การอธิษฐานการทำบุญทำทานการไปแสวงบุญนะครับมันมีสิ่งที่คล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดคนละยุคกันเท่านั้นเองนะครับเอาดูต่อไปนะครับเมื่อหลักปฏิบัติแล้วเนี่ยครับเรื่องหลักปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติศาสนกิจวิธีกรรมศาสนาเนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวในชีวิตเราชีวิตเราวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะครับเรานอนวันหนึ่งก็ประมาณอย่างมากที่สุดก็8ชั่วโมงนะครับไอ้เวลาที่เหลือเนี่ยนะครับเราต้องทำมาหากินนะครับแต่ขณะเดียวกันเราทำมาหากินเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายแล้วแต่ว่าวิญญาณล่ะมันก็ต้องการเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สูงส่งนะครับเป็นเรื่องที่ภายในใจกฎศาสนาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับกฎหมายที่คุมภายนอกแต่ทางด้านภายในถ้าไม่มีอะไรควบคุมอยู่นะครับก็แน่นอนนะครับกฎหมายร้อยฉบับก็คุมมนุษย์ไม่อยู่มันละเมิดกฎหมายได้หาช่องทางที่จะละเมิดกฎหมายได้แต่ถ้ามันมีเรื่องของกฎคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องของมารยาทนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สูงส่งกว่าพระองค์ต้องการให้มนุษย์ทำอะไรเนี่ยออกมาจากใจเพื่อเป็นการแสดงถึงความสูงส่งทางด้านจิตวิญญาณนะครับดีกว่าจะต้องให้กฎหมายมาคอยควบคุมมาคอยลงโทษทำมาทางด้านจิตวิญญาณดีกว่าถ้าทำด้วยจิตวิญญาณทำด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ามันดีต่อตัวเราเองเพราะว่ามันได้ผลบุญทางด้านจิตวิญญาณและจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะครับมันออกจากร่างเราไปแล้วเนี่ยนะครับมันไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งมีรางวัลตอบแทนที่เราสะสมเอาไว้ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ขณะที่มีชีวิตอยู่เราทำตามที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้มันเป็นการกระทำทางด้านจิตวิญญาณแน่นอนเราก็สะสมผลดีผลบุญเอาไว้สำหรับชีวิตในภายภาคหน้านะครับอันนี้เรื่องหลักปฏิบัติเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจที่ผมกล่าวไปนะครับแต่ว่าศาสนกิจเนี่ยก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันยังมีเรื่องของสังคมอีกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตามลำพังบนโลกใบนี้เพียงคนเดียวนะครับเรายังมีสังคมและในสังคมเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของครอบครัวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเกิดมาและเราต้องอยู่กับครอบครัวนะครับเป็นหน่วยเล็กที่สุดก็จริงแต่ว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญนะครับในเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องของการทำมาหากินนะครับในเรื่องของการปกครองเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับกฎหมายอะบทบาทของศาสนาก่อนหน้านี้นะครับทำหน้าที่เหมือนกับกฎหมายคุณลองนึกภาพดูนะครับก่อนที่โลกนี้จะมีรัฐบาลมีรัฐสภานะครับมนุษย์ใช้อะไรเป็นกฎหมายคำตอบก็คือใช้ศาสนาเนี่ยเป็นกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายที่มุ่งควบคุมทางด้านวิญญาณบางศาสนามีบทลงโทษนะครับอย่างเช่นในศาสนาคริสต์เราพบได้ในคัมภีร์ไบเบิลทั้งพันธสัญญากับพันธสัญญาใหม่ถ้าหากว่าใครไปฆ่าคนตายนะครับก็ใช้กฎตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับลงโทษกันนะครับโดยมีผู้ที่รู้คัมภีร์หรือรู้กฎหมายเป็นผู้ตัดสินนะครับมีบทลงโทษอยู่ในศาสนาพุทธนะครับมีบทห้ามนะครับดื่มเหล้าห้ามฆ่าแต่ว่ายังไม่มีบทในเรื่องของการลงโทษนะครับถือว่าใครที่ทำบาปทำผิดในโลกนี้ฝ่าฝืนกฎของพระพุทธเจ้าก็ต้องไปถูกลงโทษในโลกหน้าโลกนี้ไม่ถูกลงโทษแต่พระเจ้าทรงยุติธรรมมีนรกมีสวรรค์รออยู่เมื่อมีนรกมีสวรรค์เนี่ยมันต้องมีพระผู้เป็นเจ้าผู้เดียวตัดสินว่าใครจะได้เข้านรกใครจะได้เข้าสวรรค์โลกนี้อาจจะหนีพ้นไปแต่ว่าโลกหน้าเนี่ยนะครับหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะนรกและสวรรค์เป็นความจริงอิสลามมาหลังสุดนะครับ
พราะฉะนั้นอิสลามก็มีกฎข้อใช้ข้อห้ามแล้วก็มีลักษณะเป็นกฎหมายคือมีบทลงโทษบทลงโทษบางอย่างนะครับพระเจ้าได้กำหนดเอาไว้มนุษย์จะฝ่าฝืนไม่ได้ด้วยเช่นบทลงโทษฆาตกรพระเจ้ากำหนดเอาไว้ว่าใครฆ่าชีวิตคนอื่นต้องเอาชีวิตคนนั้นเพื่อให้เกิดความหลับจำแล้วก็ไม่มีการฆ่าล้างแค้นกันนะครับเพราะนั้นถ้าสืบสวนสอบสวนได้ว่ามีเจตนาฆ่าเอาชีวิตคนอื่นชีวิตเป็นของพระเจ้าในเมื่อคุณทำลายชีวิตของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้อนุญาตนะครับในการเอาชีวิตของคนที่ทำลายชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับกฎบางกฎพระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้ใช้ดุลพินิจตัดสินกันเองอย่างเช่นกินเหล้าเนี่ยนะครับกินเหล้าเนี่ยนะครับถ้ากินเหล้าอย่างเดียวจับได้ก็ให้เจ้าหน้าที่ตัดสินว่าจะตัดสินยังไงนะครับบางยุคก็โกนหัวแล้วก็นั่งบนหลังลาเดินประจานบางทีก็เอารองเท้าแตะตีเป็นการลงโทษที่แล้วแต่ผู้ที่รับผิดชอบทางสังคมนะครับเขาจะพิจารณากันนะครับอันนี้ก็ให้เรามาดูว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าคัมภีร์กุรอานนะครับเป็นวจนะของพระเจ้าที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่คนที่มาอธิบายคำพิกรอ่านนะครับนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสิ่งที่ท่านอธิบายคำสอนคำพิกรอ่านและปฏิบัติให้เห็นเนี่ยเราเรียกว่าสุนนะสุนนะนะครับในเรื่องของการละหมาดเนี่ยยกตัวอย่างในคัมภีร์นะครับกุรอานในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้อธิบายรายละเอียดเอาไว้นะครับเพราะนั้นเมื่อพระเจ้าสั่งให้ละหมาดนะครับสั่งให้ก้มกราบสั่งให้โค้งเนี่ยจะละหมาดอย่างไรในท่าโค้งในท่ากราบจะอ่านอะไรสิ่งนี้ไม่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานแต่ว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับจะมาอธิบายนะครับหลังจากสมัยนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยออกมานอกแผ่นดินคาบสมุทรอาระเบียไปถึงทั้งขั้วโลกเหนือนะครับอิสลามเกิดในคาบสมุทรอาระเบียเนี่ยนะครับตรงเส้นศูนย์สูตรเวลากลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันเท่ากันนะครับเพราะนั้นเรื่องของการละหมาดก็มีเวลากำหนดเอาไว้แต่เมื่ออิสลามขยายไปถึงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปถึงนิวซีแลนด์ไปถึงออสเตรเลียหรือไปถึงขั้วโลกเหนือไปสวีเดนไปนอร์เวย์เนี่ยนะครับบางปีไม่ใช่ทุกปีเนี่ยเวลากลางวันเนี่ยนะครับมันมีแค่สองชั่วโมงอย่างเงี้ยจะละหมาดอย่างไรจะถืออดถือศีลบวชอย่างไรนะครับก็ต้องมาตีความเพราะหน้าที่ในการละหมาดเนี่ยมันต้องทำอยู่แล้วไม่ทำถือเป็นบาปการถือศีลอดนะครับก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ทำก็ถือเป็นบาปแต่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากแผ่นดินซาอุดีอาระเบียบ้านเกิดเมืองนอนของอิสลามเนี่ยนะครับจะปฏิบัติอย่างไรตรงนี้นักวิชาการเขาต้องมาตีความเองนะครับอันนั้นการตีความของนักวิชาการหลังสมัยของนบีมูฮัมหมัดในถิ่นดินแดนที่แตกต่างไปจากคาบสมุทรอาหรับเนี่ยก็เหมือนกับคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความกฎหมายตีความรัฐธรรมนูญว่าควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับดังนั้นนักวิชาการเขาก็จะมีคำวินิจฉัยแล้วก็ออกมาเป็นกฎระเบียบให้คนยอมรับไอ้ตรงนี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าชะรีอะฮ์ให้พวกเราได้เข้าใจกันนะครับอันนี้ต่อไปนะครับเราก็มาดูว่าเมื่อเราเรียนอิสลามมาจากอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าเราก็ต้องรู้จักพระองค์เสียก่อนนะครับเรียนภาษาไทยผมบอกแล้วต้องรู้จักพยัญชนะเราต้องยอมรับเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องรู้จัก A B C D แล้วก็ยอมรับพยัญชนะภาษาอังกฤษทุกตัวอักษรนะครับพระเจ้าในภาษาต่างๆเนี่ยครับภาษาอังกฤษเรียกกอดเขียนด้วยจีตัวใหญ่นะครับภาษาอุรดูเรียกว่าโคดาภาษามาเลเรียกตูฮันภาษาฮิบรูเรียกยะเวยะโฮวาเอโรฮิมภาษาสันสกฤตนะครับเรียกว่าพรหมนะครับถ้าใครมองไม่เห็นบนจอนะครับเราส่งเป็นไฟล์ PowerPoint ไปให้แล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าชินภาษาของญี่ปุ่นชินโตชินแปลว่าพระเจ้านะครับโตแปลว่าแนวทางนะครับภาษาบาลีสันสกฤตก็คือมัคนะครับมัคแปดที่คุณรู้จักกันนะครับสัมมาอาชีวะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาวาจาอันนี้เป็นมัคเป็น way of life ในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4นะครับที่ประกอบด้วยทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มัคนะครับภาษาเปอร์เซียโบราณเนี่ยเรียกว่าอะฮูรามาสดานะครับศัพท์เหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่ามนุษย์เนี่ยนะครับรู้จักพระเจ้ามาก่อนแล้ว
จึงได้มีคำเรียกพระเจ้าในภาษาต่างๆนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าทำไมมนุษย์จึงรู้จักพระเจ้าคำตอบก็คือในคัมภีร์กุรอานเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ได้ทรงนำผู้สืบพงศ์พันธุ์ของพวกเขาออกมาจากท้องของลูกหลานอาดัมแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยยืนยันต่อตัวของพวกเขาเองโดยพระองค์ได้ถามว่าฉันไม่ใช่พระผู้อภิบาลของสู่เจ้าหรือพวกเขาตอบว่าใช่แน่นอนเรายืนยันในเรื่องนี้ข้อความดังกล่าวเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ในโลกของวิญญาณก่อนที่วิญญาณทั้งหลายจะมาจุติในครรภ์ของแม่เรานะครับโลกของวิญญาณนะครับมีอยู่แล้วแล้ววิญญาณมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะนับได้มันมากมายมหาศาลแต่ตอนที่พระเจ้าจะส่งดวงวิญญาณเข้ามาในครรภ์ของแม่เราตอนที่ตั้งครรภ์ได้120วันเนี่ยนะครับพระเจ้าได้ถามดวงวิญญาณทั้งหลายว่าฉันคือพระเจ้าของเจ้าใช่ไหมดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ตอบว่าใช่นั่นแสดงว่าดวงวิญญาณเนี่ยรู้จักพระเจ้าแล้วนั่นเป็นผลที่ว่าทำไมเมื่อมาอยู่ในโลกนี้นะครับมนุษย์ชนชาติต่างๆจึงรู้จักพระเจ้าและก็เรียกชื่อพระเจ้าด้วยภาษาต่างๆที่ตัวเองพูดอยู่นะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าหลักฐานในคัมภีร์ก็บอกเอาไว้ในบัญญัติ10ประการของโมเสสนะครับกล่าวไว้ว่ายังมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอันนี้เป็นคำสั่งเลยนะครับอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปใดห้ามทำรูปเคารพขึ้นมาจะไปจินตนาการว่าพระเจ้าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้เป็นจินตนาการมันก็มีการจินตนาการว่าโอ้ถ้าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าคงมีหัวเดียวอย่างมนุษย์ไม่ได้หรอกต้องมีหลายหัวเห็นไหมต้องคิดเยอะนะก็ปั้นมามีหลายหัวแล้วก็มือสองมือเนี่ยมันทำอะไรได้มากมายมันจะต้องใส่มือเข้าไปเยอะๆนะครับพอจินตนาการขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอจบเอกมโนจบโทจินตนาการเอาละดิคราวนี้ก็ปั้นรูปอะไรต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็สักการะสิ่งที่ตัวเองทำขึ้นมาก็แสดงว่าไปลดตัวนะครับเราเนี่ยเป็นผู้สร้างแต่ไปลดตัวนะครับไปกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอันนี้จึงเป็นสภาพของความโง่เขลางมงายที่ในภาษาอาหรับเนี่ยเรียกนะครับก่อนยุคอิสลามก่อนสมัยนบีมูฮัมมัดว่าญาฮิลิยะห์หรืออวิชชาป่าเถื่อนนั่นเองนะครับคัมภีร์ไบเบิลกล่าวต่อไปว่าอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นอย่าออกนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรจะต้องให้ความเคารพนะครับมันก็เรียกว่าเราให้ความเคารพในหลวงเราก็ต้องเรียกในหลวงนะครับด้วยพระนามที่สมควรกับยศของพระองค์นะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่แล้วคัมภีร์ไบเบิลนะครับประกอบไปด้วยพันธสัญญาเก่าซึ่งเป็นคำสอนของโมเสสแล้วก็เรื่องราวที่สาวกของโมเสสเนี่ยบันทึกเอาไว้นะครับเราเรียกว่าพันธสัญญาเก่าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าพันธสัญญาใหม่ก็คือวิวรณ์หรือสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พระเยซูนะครับแต่พระเยซูก็บอกว่าฉันมาเนี่ยมาไม่ได้ลบล้างคำสอนดั้งเดิมไม่ลบล้างธรรมบัญญัติเดิมแต่ฉันมาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติเดิมเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับหลังจากโมเสสเนี่ยได้จากโลกนี้ไปแล้วมันก็มีการ เก็บรวบรวมคำสอนของโมเสสจากหลายๆคนขึ้นมาคนก็จำได้บ้างจำบิดเบือนไปบ้างมันก็ถูกบันทึกเก็บเอาไว้นะครับจนบางสิ่งบางอย่างมันบิดเบือนไปจากความจริงเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้รับพันธสัญญาอันหนึ่งนะครับเรียกว่าวิวรณ์นะครับก็มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเราเรียกว่าพันธสัญญาใหม่กล่าวเอาไว้อย่างนี้ครับพระเจ้าคือพระยะโฮวาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และทรงขึงมันผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกและก็สิ่งที่บังเกิดจากโลกนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูนะครับได้พูดเอาไว้นะครับพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินเบื้องล่างหามีพระเจ้าอื่นใดอีกไม่เลยนั่นหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นพระเจ้าอยู่ในชั้นฟ้าอย่างเดียวเป็นพระเจ้าบนโลกใบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะต้องเชื่อฟังพระเจ้าด้วยเชื่อฟังพระเจ้าหมายความว่าอะไรหมายถึงปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์ที่มีอยู่ในคัมภีร์ของพระองค์นะครับพวกปฏิเสธสมัยใหม่เนี่ยนะครับเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีอำนาจอยู่ในชั้นฟ้าแต่บนโลกนี้พระเจ้าไม่ต้องมายุ่งพระเจ้าไม่ต้องมายุ่งมันเป็นเรื่องของฉันนะครับปฏิเสธ
อำนาจหรืออธิปไตยของพระเจ้าบนหน้าผืนแผ่นดินยอมรับนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างชั้นฟ้าสร้างจักรวาลไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกยอมรับว่าจักรวาลเนี่ยมีพระเจ้าสร้างแต่ว่าลูกศิษย์ของไอน์สไตน์ครับบอกโอเคครับพระเจ้ามีอำนาจอยู่ในฟากฟ้าอยู่ในจักรวาลแต่ว่าบนแผ่นดินนี้พระเจ้าไม่ต้องมายุ่งเช่นออกกฎหมายเองเพราะนั้นมีกฎหมายหลายฉบับนะครับที่ละเมิดต่อบทบัญชาของพระผู้เป็นเจ้านะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการลงโทษด้วยการประหารชีวิตสำหรับฆาตกรนะครับก็ถูกยกเลิกไปนะครับคือหมายถึงว่าฉันไม่สนใจพระเจ้าจะสั่งให้ประหารชีวิตฆาตกรนะครับแต่เช่นว่ามันโหดร้ายโดยไม่คำนึงว่าฆาตกรเนี่ยมันโหดร้ายกับเหยื่อนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นใหญ่ในจักรวาลไปแล้วกันนะครับในโลกนี้พระเจ้าไม่ต้องมายุ่งฉันเขียนกฎหมายของฉันเองนะครับจะเป็นไปอย่างไรโลกนี้ก็เป็นเรื่องของฉันนะครับแล้วคนเหล่านี้คิดว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพระเจ้าจะปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามยถากรรมนะครับคนเหล่านี้เขาไม่คิดนะครับว่าพระเจ้าคอยจับตาเฝ้ามองคอยบันทึกการกระทำของมนุษย์อยู่ทุกขณะนะครับซึ่งเขามองไม่เห็นนะแต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์มันพิสูจน์แล้วนะครับกล้องวงจรปิดนะครับระบบ 5G 6G นะครับที่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวนะครับของมนุษย์ได้บนโลกใบนี้นะครับสามารถเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของทหารที่อยู่ในสมรภูมิต่างๆทำไมพระเจ้าจะเฝ้ามองมนุษย์ที่กำลังกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้นะครับท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมนะครับพระเยซูถามพระเยซูตรัสถามคนนั้นว่าไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะครับหมายความว่าอย่ามายกย่องฉันว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะฉันมนุษย์ธรรมดานะครับอาจจะมีความบิดพลาดบ้างแต่ว่าพระเจ้าตอนนั้นที่ประเสริฐเพราะนั้นอย่ามาเรียกฉันว่าประเสริฐจงเอาความว่าประเสริฐเนี่ยไปให้กับพระผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้เรามาดูพระเจ้าในคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์เก่าแก่ก่อนพุทธกาลนะครับคัมภีร์พระเวทเนี่ยนะครับเป็นคัมภีร์ที่เขียนโดยภาษาสันสกฤตโบราณนะครับก่อนหน้าสมัยพระพุทธเจ้านะครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเขาแปลกันออกมาแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีคนรู้ภาษาสันสกฤตโบราณน้อยมากนะครับแต่เมื่อแปลออกมาแล้วทำให้เราพบนะครับว่าแม้แต่ในคัมภีร์พระเวทที่พราหมณ์เขาอ่านกันเนี่ยนะครับก็กล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าองค์เดียวไม่มีผู้ใดที่สมควรได้รับการกราบไหว้นอกจากพระองค์โลกนี้ไม่มีอะไรหากปราศจากพระองค์มันยังคงอยู่ตราบใดที่พระองค์ทรงรักษามันไว้โลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้ชั่วขณะโดยการปฏิเสธพระองค์อันนี้เป็นบันทึกที่อยู่ในอุปนิสัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทนะครับบอกให้เรารู้นะครับว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวอย่าเคารพกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดแต่เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนไม่สามารถเข้าถึงคัมภีร์พระเวทได้และในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนที่เข้าถึงคัมภีร์พระเวทได้นะครับโดยเฉพาะพวกพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะเก็บคำสอนอันนี้เอาไว้ไม่ให้คนทั่วไปอ่านแม้มีการท่องคัมภีร์พระเวทอ่านคัมภีร์พระเวทนะครับก็เป็นการอ่านเฉพาะวงในคนที่มีความรู้มีการห้ามชาวบ้านทั่วไปเข้าไปนั่งใกล้ๆเพราะเกรงว่าจะได้รับความรู้ในเรื่องของการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียวนะครับก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยนะครับเคารพสักการะพระเจ้าโดยตรงโดยไม่ต้องมีตัวแทนเป็นสื่อกลางในการวิงวอนนะครับเพื่อที่จะไปถึงพระเจ้านะครับความจริงแล้วพระเจ้าเปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกคนที่เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยสามารถเข้าถึงพระองค์ได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางไม่ต้องมีใครเลขานุการพระเจ้ามนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้แต่ถ้าว่ามนุษย์ทุกคนเข้าถึงพระเจ้าได้หมดนะครับคนที่ทำหน้าที่เป็นในหน้าหรือเป็นสื่อกลางมันก็สูญเสียผลประโยชน์สินะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่ามีการกีดกันไม่ให้คนทั่วไปสามัญชนนะครับเข้าถึงคัมภีร์ดังนั้นก็จึงมีการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นที่มนุษย์ทำกันขึ้นมาหรือไม่ก็บุคลากรศาสนาทำขึ้นมาให้คนสักการะบูชาแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์กันนะครับอีกข้อความหนึ่งเนี่ยนะครับที่น่าสนใจมากนะครับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรหากปราศจากพระองค์มันยังคงอยู่ตราบใดที่พระองค์ทรงรักษามันไว้นะครับโลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้ช่วยขณะโดยการปฏิเสธพระองค์อันนี้นะครับมันเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์นะครับว่าโลกของเราเนี่ยมันถูกกำหนดหรือถูกสั่งโดยพระผู้สร้างหรือพระเจ้าว่าจะต้องหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงจะต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์365เซนติเซนติวัน
นะครับลองคิดดูว่าถ้าโลกเนี่ยปฏิเสธพระเจ้านะครับหยุดหมุนซะดื้อๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคุณลองนึกภาพดูนะครับว่าตอนที่เซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยนะครับศึกษาเรื่องแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับเอาน้ำใส่กระถังแล้วก็เหวี่ยงนะครับน้ำเนี่ยไม่หล่นมาจากถังเพราะแรงเหวี่ยงเนี่ยนะครับมันทำให้น้ำเนี่ยอยู่ในถังแต่ว่าพอหยุดเหวี่ยงเท่านั้นนะครับน้ำที่อยู่ในถังเนี่ยมันหล่นมาหมดเลยหกลงมาหมดเลยเช่นเดียวกันนะครับพลันที่ลูกหยุดหมุนเนี่ยนะครับแรงดึงดูดมันหยุดทำงานนะครับงั้นถ้าหากว่าโลกปฏิเสธพระเจ้าคือหยุดหมุนเฉยๆนะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็เข้าทำนองนะครับว่าน้ำในถังที่ถูกเหวี่ยงอยู่นะครับมันการเหวี่ยงมันหยุดลงนะครับน้ำมันก็ไหลออกมาจากกระมังจากกระถังเช่นเดียวกันนะครับถ้าโลกหยุดหมุนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ก็ปิ่งว่อนไปหมดนี่ก็พีพระเวทพูดเอาไว้สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบกันไม่กี่ปีนี้เองแต่คัมภีร์พระเวทน์พูดเอาไว้นะครับว่าโลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้ชั่วขณะโดยการปฏิเสธพระองค์นะครับถ้าหากว่าโลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยการปฏิเสธพระองค์แน่นอนครับมนุษย์ก็จะอยู่ลำบากถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยปฏิเสธกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตของพระเจ้าอันนี้เรามาดูนะครับว่าในคัมภีร์พระเวทน์นอกจากจะบอกว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวเป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ที่ควบคุมดาวนับแสนแล้วดูในจักรวาลแล้วเนี่ยนะครับก็ยังบอกว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีสองนะครับพระเจ้ามีองค์เดียวแล้วมันก็สามารถเข้าใจง่ายด้วยเหตุผลนะละเราขับรถเนี่ยคนเดียวเนี่ยเราก็ขับสบายกว่าคุณจะเอาไหมถ้าหากว่าเพื่อนอยู่ข้างๆหรือภรรยาที่นั่งข้างบอกเออเธอขับไปเดี๋ยวฉันคอยเหยียบเบรกที่เข้าเกียร์เองนะครับไม่ช้าหรอกนะครับคุณก็ลงข้างทางฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับโลกและจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันถูกสร้างแล้วก็ถูกขับเคลื่อนด้วยพระเจ้าองค์เดียวกันซึ่งมียืนยันเอาไว้ตั้งแต่ประมาณ 3-4 พันปีนะครับว่าพระเจ้านั้นเป็นหนึ่งเดียวไม่มีที่สองนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์มีคำภาษาสันสกฤตเอาไว้ด้วยนะครับผมให้ไปใน PowerPoint แล้วนะครับก็เราไปอ่านดูนะครับไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปจินตนาการไปวาดหรือไปปั้นได้เพราะองค์บอกแล้วไงว่าพระองค์ไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์เราจะไปจินตนาการอย่างไรนะครับพระองค์ไม่มีสิ่งใดเหมือนนะครับพระองค์ทรงไม่มีเรือนร่างแล้วก็ทรงบริสุทธิ์นี่เป็นสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์พระเวทนะครับไม่มีเรือนร่างแล้วเราจะไปวาดเราจะไปปั้นรูปพระเจ้าขึ้นมาสักการะบูชาได้อย่างไรแล้วพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่นี่เป็นสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์พระเวทนะครับซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีมาก่อนคัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับแล้วก็ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเองนะครับเราก็มีเหมือนกันในเรื่องของลักษณะของพระเจ้านะครับงั้นไม่มีศาสนาไหนที่ไม่พูดในเรื่องของพระเจ้าเพราะถ้าหากว่ามีเรื่องนรกสวรรค์จำเป็นต้องมีพระเจ้าใครเราที่สร้างนรกสวรรค์ที่คนอยากไปสวรรค์ไม่อยากตกนรกแต่ใครล่ะนะครับเป็นผู้ที่สร้างนรกสวรรค์ใครเป็นผู้ที่ตัดสินว่าใครจะเข้านรกเข้าสวรรค์นะครับมันก็ตอบได้อย่างเดียวคือไม่ใช่มนุษย์ต้องเป็นพระเจ้านะครับในพระไตรปิฎกนะครับมีคำว่าอสังขตธรรมอสังขตธรรมเนี่ยหมายถึงธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งหรือเปลี่ยนแปลงนะครับอสังขตธรรมมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะต่อไปนี้คือมีมาแต่เดิมมีมาก่อนที่จะมีโลกมีจักรวาลนะครับมีอยู่อย่างถาวรโลกนี้แตกสลายไปจักรวาลสิ้นสลายไปนะครับพระเจ้าก็ยังคงอยู่ถาวรนะครับไม่เหมือนกับสิ่งใดที่มองเห็นในครั้งที่พระไตรปิฎกนะครับแล้วก็มีเพียงหนึ่งเดียวเป็นที่มาหรือเป็นผู้ให้บังเกิดสรรพสิ่งทั้งหลายไม่พึ่งพาสิ่งใดนะครับไม่ต้องการให้มนุษย์เนี่ยเอาของไปเส้นไปถวายนะครับแล้วก็อยู่เหนือกาลเวลาเป็นอากาลิโกนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับร่องรอยของการกล่าวถึงการมีอยู่ของพระเจ้าในทุกคัมภีร์ทางศาสนาในอดีตก่อนที่จะมาถึงคัมภีร์กุรอานอันนี้คัมภีร์กุรอานเนี่ยครับกล่าวถึงพระเจ้าเอาไว้นะครับเพราะว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยถูกส่งมานะครับก็เหมือนกับพระเยซูนะครับเพื่อมายืนยันธรรมบัญญัติเดิมที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่โมเสสนะครับเพราะท่านนบีมูฮัมมัดบอกเอาไว้นะครับว่าก่อนท่านขึ้นไปจนถึงอาดัมเนี่ยพระเจ้าได้ให้มีนบีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้
นะครับเพื่อจะมาบอกมนุษย์ถึงการมีอยู่ของพระเจ้าแล้วก็คำสอนของพระองค์นบีที่พระเจ้าคัดเลือกมาบนผืนหน้าแผ่นดินเนี่ยนะครับมีถึง 124,000 คนด้วยกันกระจายกันไปตามชุมชนทั่วโลกนะครับและในจำนวน 124,000 คนเนี่ยนะครับพระเจ้าได้ประทานคัมภีร์ให้313เล่มซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อทั้งหมดหรอกนะครับเช่นเดียวกับชื่อของนบี 124,000 คนคุณจะไปจำทำไมในเมื่อนบีทุกคนสอนเหมือนกันว่าพระเจ้าองค์เดียวเชื่อฟังพระองค์ปฏิบัติตามพระองค์นะครับคัมภีร์ทั้งหลายเป็นบันทึกวจนะของพระองค์ก็สอนเหมือนกันเราก็ไม่จำเป็นต้องไปจำชื่อของคัมภีร์ทั้งหมดนะครับจำชื่อนบีแค่25คนก็พอแล้วที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ไบเบิลจำชื่อคัมภีร์ 4-5 เล่มที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอตคัมภีร์ซะบูตคัมภีร์อินจีลซึ่งเป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ประทานมานะครับเป็นคัมภีร์จำนวนหนึ่งจากคัมภีร์313เล่มนะครับและถึงจะประทานคัมภีร์กุรอานมาคัมภีร์กุรอานมายืนยันคัมภีร์ก่อนๆเพราะว่าคัมภีร์ก่อนๆเนี่ยนะครับมันถูกบันทึกมาในแผ่นหนังแผ่นกระดูกนะครับบนเปลือกไม้นะครับบนกระดูกสะโพกสัตว์นะครับมันก็มีการผุพังย่อยสลายไปคนที่ท่องจำคัมภีร์ก็มีวันล้มตายไปนะครับพอคัมภีร์ย่อยสลายหรือไม่ก็ถูกทำลายแต่ที่สำคัญคือมันมีการบิดเบือนไงนะครับเพื่อเจตนารมณ์ของตัวเองในการทำมาหากินกับคนที่ไม่รู้ศาสนานะครับเพราะนั้นมันจึงจำเป็นจะต้องมีการประทานคัมภีร์ที่มายืนยันคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับคัมภีร์กุรอานก็ถูกประทานมาเพื่อยืนยันคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับในคัมภีร์กุรอานนะครับอัลลอฮ์สั่งนบีมูฮัมหมัดได้กล่าวเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นหนึ่งเดียวสอดคล้องกับคัมภีร์ก่อนหน้านี้ไหมฮะนะครับพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของสิ่งทั้งมวลนะครับพระองค์ไม่พึ่งพาสิ่งใดไม่มีมนุษย์พระองค์ก็อยู่ได้นะครับมนุษย์ไม่เอาอาหารไปถวายพระองค์พระองค์ก็อยู่ได้เพราะพระองค์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยนะครับพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อาหารแก่มนุษย์พระองค์จึงไม่ต้องการสิ่งใดๆนะครับที่ไปถวายพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารเป็นน้ำส้มสุกลูกไม้พระองค์ไม่ต้องการแล้วก็พระองค์ไม่ได้ทรงให้กำเนิดผู้ใดคือหมายถึงความว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นพ่อใครนะครับเพราะว่าก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมันมีความเชื่อผิดๆเพี้ยนๆมานะครับมีสังคมของพวกชาวคัมภีร์หรือพวกบันีอิสราเอลลูกหลานอิสราเอลเนี่ยนะครับมีความเชื่อสับสนว่าพระเจ้าเป็นพ่อบ้างเป็นพระบิดานะครับเมื่อเป็นพระบิดาก็ต้องมีบุตรสินะครับถ้าหากว่ามีบุตรแล้วต้องมีวิญญาณต้องเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวมันก็เลยแตกเป็นตรีเอกานุภาพเห็นไหมฮะมันมีความเชื่อผิดๆเพี้ยนอย่างนี้ขึ้นมานะครับหลังสมัยพระเยซูเพราะนบีอีสาหรือพระเยซูนะครับกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลชัดเจนว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวแต่หลังจากสมัยพระเยซูประมาณสัก70ปีเท่านั้นเองไอ้ความเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพนะครับมันเกิดขึ้นแล้วมันลามเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับก่อนสมัยอิสลามนะครับชุมชนชาวยิวชุมชาวคริสเตียนมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินอาหรับแล้วก็มีความเชื่ออย่างนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นเมื่อนบีมูฮัมหมัดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีพระเจ้าก็เลยประทานคัมภีร์กุรอานนะครับให้กับนบีมูฮัมหมัดมาอธิบายให้คนเหล่านี้นะครับว่าพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดใครถ้าหากว่ามีการกำเนิดก็ต้องมีการให้กำเนิดก็ต้องมีภรรยาสิใช่ไหมดังนั้นถ้าหากว่ามีภรรยาพระเจ้าก็มีฐานะไม่ต่างจากมนุษย์ที่ทำหน้าที่เป็นสามีเพราะในเวลานั้นนะครับพระเยซูเนี่ยถูกกำเนิดมาอย่างมหัศจรรย์โดยไม่มีพ่อก็ทำให้ชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับก็เชื่องั้นว่าเมื่อพระเยซูเนี่ยนะเกิดมาโดยไม่มีพ่อต้องหาคำอธิบายนะครับหาคำอธิบายว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้ามันก็ทำให้เกิดความเชื่อสับสนอันนั้นคัมภีร์กุรอานบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีอำนาจที่จะให้ใครบังเกิดขึ้นมาโดยนอกกฎธรรมชาติก็ได้กฎธรรมชาติคือลูกจะเกิดก็ต้องเกิดขึ้นจากการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงถึงจะให้ลูกได้อันนั้นเป็นกฎธรรมชาติแต่เมื่อพระองค์ทรงสร้างธรรมชาติขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมชาตินะเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยเวลาสร้างสุ่มขึ้นมาให้ไก่อยู่เนี่ยสร้างสุ่มขึ้นมาให้ไก่อยู่แล้วมีมนุษย์คนไหนมุดก็ไปอยู่ใต้สุ่ม
มนุษย์อยู่นอกสุ่มครับเช่นเดียวกับพระเจ้านะครับพระเจ้าอยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือธรรมชาติเพราะนั้นถ้าพระองค์จะทำอะไรให้บังเกิดขึ้นนอกเหนือจากกฎธรรมชาติพระองค์ก็สามารถจะทำได้นะครับการที่พระเยซูกำเนิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีพ่อแต่มีแม่เนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการแสดงให้เห็นอำนาจเหนือกฎธรรมชาติของพระองค์ให้แก่ชาวยิวในสมัยนบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้เห็นจะได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์นะครับที่เรียกร้องให้ผู้ปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยได้หันมาศรัทธาในพระองค์แล้วก็เชื่อฟังพระองค์นะครับและพระองค์ไม่ได้ทรงถูกผู้ใดกำเนิดนะครับคือไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นลูกใครทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์นะครับนี่เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับและหลังจากนั้นคัมภีร์กุรอานก็บอกว่ามนุษย์เอ๋ยจงเคารพภักดีพระผู้อภิบาลของสู่เจ้าผู้ทรงบังเกิดสู่เจ้าและบรรดาก่อนหน้าสู่เจ้าเพื่อสู่เจ้าจะได้สำรวมตนจากความชั่วที่ทำความชั่วนะครับพระเจ้าแนะนำตัวเองนะครับเมื่อกี้พระเยซูเนี่ยนะครับแนะนำว่าพระเจ้าเป็นผู้ประเสริฐคัมภีร์ก่อนหน้านี้แนะนำว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับบอกคุณสมบัติของพระองค์นะครับว่าพระองค์เป็นผู้อภิบาลคือนอกจากเป็นพระเจ้าในภาษานะครับว่าอิลาห์อิลาห์แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ยึดถือแล้วก็เป็นสรณะสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับแต่ว่าพระองค์ได้แนะนำพระองค์ว่าพระองค์เป็นรอบนี่หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทรงรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างภาษาอาหรับคำว่ารับบุลเบตแปลว่าพ่อบ้านพ่อบ้านมีหน้าที่อะไรพ่อบ้านก็ต้องมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้คนในบ้านจัดหาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างให้คนในบ้านนี่พระองค์แสดงฐานะของพระองค์ให้เราได้รู้เพราะนั้นเวลาในละหมาดเนี่ยเราอ่านคำอ่านกุรอานซูเราะห์ฟาติฮะห์เราอ่านว่ารับบุลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนพระองค์เป็นพระผู้อภิบาลของโลกทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์โลกเดียวโลกของสัตว์นะครับแล้วก็โลกของสิ่งที่เรามองไม่เห็นโลกทั้งหมดที่พระเจ้าสร้างมานะครับพระองค์เป็นผู้ที่คอยควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโอเคผมขอข้ามไปนะครับอันนี้พระองค์ได้บอกให้เราได้รู้ว่าพระองค์เนี่ยมี99พระนามเหมือนกับพยัญชนะเนี่ยนะครับพยัญชนะไทยเป็นคำกว้างๆนะครับแต่ในพยัญชนะไทยเนี่ยนะครับมันรวมไปตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายซึ่งเราต้องเชื่อในพยัญชนะแต่ละตัวนะครับพระเจ้าก็เช่นกันพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ในความเป็นพระเจ้าของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ได้บอกว่าพระองค์ทรงเอกะมีหนึ่งเดียวพระองค์ทรงสัจจะคือพูดแล้วพูดจริงนะครับสัญญาว่าทำดีได้รับรางวัลตอบแทนในสวรรค์ทำชั่วจะต้องถูกลงโทษพระองค์พูดจริงเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดระเบียบเป็นผู้ที่ทรงนำทางเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพเป็นผู้ที่ทรงชีวินคือไม่ตายนะครับเป็นผู้ทรงดำรงอยู่เองนะครับไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเป็นผู้ที่ทรงกรุณาปรานีนะครับเป็นผู้ทรงเห็นทรงได้ยินทรงรอบรู้นะครับเป็นผู้ที่ทรงคุ้มครองอันนี้เมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วเราเกิดความเชื่อมั่นนะครับบางคนรู้จักพระเจ้าแต่ไม่เกิดความเชื่อมั่นเมื่อไม่เกิดความเชื่อมั่นนะครับมนุษย์ก็ไปหาสิ่งอะไรก็แล้วแต่มาคอยคุ้มครองจะเป็นตะกรุดเครื่องรางของขลังนี่แสดงว่าไม่ได้เชื่อพระเจ้านะครับหรือว่าถือว่าสิ่งอื่นมีอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในเรื่องของการคุ้มครองในอิสลามถือว่าการทำเช่นนี้นะครับเป็นการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นภาคีกับพระเจ้าในการคุ้มครองถือว่าเป็นการทำชิริกซึ่งเป็นบาปใหญ่ไม่ต้องไปฆ่าใครนะเป็นบาปใหญ่ที่กระทำกับพระเจ้าเมื่อตกศาสนานะครับอันนี้คนมุสลิมเนี่ยเราจะขอความคุ้มครองเนี่ยเราขอต่อพระเจ้าเราไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้เอาตะกรุดเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลเนี่ยนะครับมาห้อยคอหรือผูกเอวเพื่อเอามาคุ้มครองเรานะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานที่พระเจ้าคุ้มครองเราเยอะแยะอยู่
แล้วอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยคัมภีร์กุรอานพระองค์บอกว่าพระองค์ได้ให้เจ้าอยู่ในสถานที่ปลอดภัยที่หุ้มด้วยผนัง3ชั้นนะครับผนังมดลูกนะครับผนังหน้าท้องทั้งในเนี่ย3ชั้นด้วยกันแล้วคลอดออกมาเนี่ยครับเราก็ยังมีท้องฟ้าที่พระองค์สร้างเป็นชั้นๆอีก7ชั้นนะครับเพื่อป้องกันวัตถุหรือเทหะวัตถุทั้งหลายนะครับพวกดาวตกที่พุ่งมาเนี่ยมันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศพระองค์ทรงคุ้มครองเอาไว้แล้วแล้วมันจะมีใครที่จะมาคุ้มครองเราได้นอกจากพระองค์นะครับดังนั้นคนที่สายตะกรุดเครื่องรางของขลังนะครับบอกว่าแน่ๆเมื่อถึงเวลาก็ตายเหมือนกันถ้าพระเจ้าจะเอาชีวิตไม่มีใครคุ้มครองได้นะครับถ้าหากว่าพระเจ้าไม่คุ้มครองนะครับต่อไปนะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงอภัยเสมอทรงยิ่งใหญ่ทรงเร้นลับพระเจ้าทรงยุติธรรมอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระองค์ที่พระองค์เฉลยออกมาให้เราได้เห็นนะครับพระนามของพระองค์เนี่ยมี99พระนามนะครับให้เราไปเรียนรู้พอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับตอนที่ผมอธิบายในข่าวที่แล้วนะครับเราจะได้มีวิธีการในการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณของเราอย่างเช่นพระองค์เป็นผู้ที่ทรงเมตตากรุณาเราก็เอาคุณสมบัติของพระองค์เนี่ยมาใช้เพราะพระองค์ประทานให้แก่เราเหมือนกับพระองค์ทรงเห็นพระองค์ประทานคุณสมบัติในการเห็นให้กับเราโดยการให้เรามีตาพระองค์ทรงเมตตาพระองค์ก็ประทานคุณสมบัตินี้ให้กับเราเพราะนั้นเราก็เอาคุณสมบัติในความเมตตามาใช้หยิบยื่นช่วยเหลือคนอื่นเป็นการแสดงความเมตตาให้อภัยคนอื่นในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยพระองค์ก็ประทานคุณสมบัตินี้ให้กับเราเราก็ให้อภัยกับคนอื่นซึ่งเป็นการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณเมื่อเมตตามากๆให้อภัยมากๆนะครับใจก็สบายสถานะทางด้านวิญญาณของเราก็สูงส่งเข้าใกล้พระเจ้าไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับก็สถานะในความเป็นหนึ่งนะครับที่ผมจะอธิบายให้เข้าใจภาษาอาหรับเรียกว่าเตาฮีดนะครับพวกนักวิชาการนะพูดกันเตาฮีดนะครับแต่คนทั่วไปไม่เข้าใจการสถานะในความเป็นหนึ่งของอัลเลาะห์หมายถึงอัลเลาะห์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าสูงสุดและควรค่าแก่การเคารพสักการะอันที่สองอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงสร้างทรงบริหารทรงดูแลและคุ้มครองทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอัลลอฮ์เท่านั้นที่มนุษย์เนี่ยต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนี่คือความเชื่อในเรื่องพระเจ้าองค์เดียวนะครับในอิสลามซึ่งเชื่อแล้วมันต้องปฏิบัติออกมาให้เห็นด้วยนะครับต่อไปนะครับลักษณะของความศรัทธานะครับที่อิสลามต้องการให้เห็นในตัวของมนุษย์นะครับนั่นก็คือคนที่มีความศรัทธาเนี่ยเขาดำรงละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตนะครับดำรงละหมาดจ่ายซะกาตถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ศรัทธานะครับบริจาคสม่ำเสมอทั้งในยามมั่งมีแล้วก็ขัดสนยับยั้งจากความโกรธแล้วก็ให้อภัยเกรงกลัวอัลลอฮ์เมื่อใจคิดชั่วก็ระลึกถึงอัลลอฮ์ทันทีนะครับขจัดความชั่วด้วยความดีปฏิบัติตามสัญญากับอัลลอฮ์อย่างครบถ้วนนะครับไว้วางใจในอัลลอฮ์ต่อสู้แล้วก็ช่วยเหลือผู้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นะครับนี่เป็นลักษณะบางประการของผู้ศรัทธามันต้องแสดงออกมาให้เห็นว่า เราเป็นผู้ศรัทธาโดยการปฏิบัติตามนี้นะครับต่อไปนะครับประโยชน์ของการรู้จักแล้วก็ศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับได้รู้จักสถานภาพของตัวเองว่าเป็นบ่าวเป็นสิ่งถูกสร้างนะครับที่จะต้องเชื่อฟังแล้วก็กตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตแก่เราให้เราเติบโตนะครับแล้วก็ให้ความสามารถทางด้านร่างกายสติปัญญาแก่เรานะครับมีหลักยึดมั่นแล้วก็สิ่งควบคุมจิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับเพราะว่าถ้าร่างกายเราต้องการบ้านเป็นที่พักพิงอาศัยนะครับเช่นเดียวกันเราก็ต้องการสิ่งที่จิตใจจะพักผิงได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั่นเองรู้เป้าหมายของชีวิตว่าวันหนึ่งต้องกลับไปหาพระองค์แล้วก็รู้วิธีการไปนะครับเราเกิดมาในครรภ์มารดาเราคลอดมาในโลกนี้โลกชั่วคราวพอเราตายเราก็คลอดอีกครั้งหนึ่งวิญญาณต้องเดินทางต่อมันทิ้งร่างเราเอาไว้ให้เน่าเปื่อยยุ่ยสลายบนโลกใบนี้เหมือนกับตอนที่เราคลอดมาจากโลกแห่งคันมันดารกของเรานะครับก็ถูกทิ้งเอาไว้ตัวเราก็โลดแล่นอยู่บนโลกใบนี้พอเราตายนะครับวิญญาณก็ทิ้งร่างของเรานะครับไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งชะตากรรมของ
ชีวิตทางด้านวิญญาณจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ดังนั้นศาสนาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อเป็นการบอกวิธีการเป็น manual of life เป็นแผนที่บอกทางในการดำเนินชีวิตให้กับเราเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีดังนั้นคนมีศาสนาเนี่ยนะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนกับผู้จัดการผู้จัดการเนี่ยนะครับเขาจะต้องทำงานหลังที่พนักงานลูกจ้างเนี่ยเลิกงานกันไปแล้วถ้าหากว่าคนไม่มีความเชื่อในโลกหน้านะครับก็เหมือนกับคนมองโลกไม่ไกลนะครับ4 โมงครึ่งก็ดูนาฬิกาละเข้าห้องน้ำแต่งหน้าแต่งตาเตรียมตัวจะกลับบ้านพอ5 โมงเป้งนะครับก็โอเครีบออกจากสำนักงานแต่ผู้จัดการบริษัทเนี่ยเขาจะต้องอยู่นะครับไปประชุมที่นู่นไปเอนเตอร์เทนแขกจะต้องวางแผนว่าบริษัทจะต้องเติบโต5 ปีข้างหน้าเท่าไหร่10 ปีข้างหน้าเท่าไหร่นะครับเขาต้องทำงานเหนื่อยเพราะนั้นคนที่มีศาสนาจะมีทัศนะเหมือนกับผู้จัดการคือเขาหวังในอนาคตข้างหน้านะครับเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบลูกจ้างนะครับ5 โมงเสร็จกลับบ้านนะครับเพราะนั้นเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็จากโลกนี้ไปนะครับโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในสิ่งที่ตัวเองได้ทำเอาไว้นะครับรู้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติในการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณและที่โบ๊ทบอกไปถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้ามีคุณสมบัติทางด้านดีๆงามๆอย่างไรแล้วพระประทานให้กับเราแล้วก็เอาสิ่งนั้นนะครับมาใช้ยกระดับด้านจิตวิญญาณโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องปลีกตัวออกจากครอบครัวสังคมไปใช้ชีวิตนักพรตนักบวชหรือฤาษีชีพไพรเพื่อพ้นทางด้านจิตวิญญาณชีวิตไม่ขาดทุนเมื่อศรัทธาในพระเจ้านะครับคราวที่แล้วเนี่ยอธิบายไปแล้วครับว่าไม่ขาดทุนอะไรเลยในการศรัทธาในพระเจ้านะครับเพราะเรามีนายเราทำตามคำสั่งของนายนะครับเราละหมาดเราถือบวชเราทำความดีเราทำเพราะว่านายสั่งแค่ระลึกว่านายสั่งนะครับการกระทำนั้นก็ได้ผลบุญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคัมภีร์กุรอานได้กล่าวนะครับว่าจงสนใจในเวลาถ้าจริงมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนเว้นแต่ผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีความศรัทธาการกระทำความดีเนี่ยต้องอยู่คู่กันเสมอนะครับข้าพเจ้ายกตัวอย่างไปคน2 คนกวาดถนนเหมือนกันนะครับคนหนึ่งเป็นลูกจ้างของหัวหน้าเขตอีกคนหนึ่งนะครับชอบความสะอาดรักความสะอาดมากกว่าถนนเหมือนกันทำงานมากกว่าลูกจ้างหัวหน้าเขตด้วย4 โมงครึ่งลูกจ้างหัวหน้าเขตกลับบ้านไปแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ทำงานอาสาสมัครนะครับกวาดไปถึงกลางคืนเนี่ยไม่เคยปิปากบ่น2 คนเนี่ยนะครับกวาดถนนเหมือนกันแต่ว่าคนที่จะได้รับการตอบแทนนะครับในรูปของเงินเดือนก็คือลูกจ้างของหัวหน้าเขตเพราะเขาทำตามคำสั่งของนายนายก็ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนส่วนคนที่ทำงานอาสาสมัครนะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างนะครับคุณจะไปขอเงินเดือนนะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าเขตคุณก็ไม่ให้ฉะนั้นก็ฉะนั้นนะครับก็ให้เราได้รู้ว่าการศรัทธาในพระเจ้าไม่ได้ให้ขาดทุนประการใดนะครับในชิริกอันนี้เรื่องสำคัญนะครับเป็นบาปใหญ่ในอิสลามชริกหมายถึงการนำสิ่งใดหรือบุคคลใดมาบูชาสักการะหรือวิงวอนบนบานอธิษฐานร่วมกับอัลลอฮ์หรือถือว่าสิ่งใดหรือบุคคลใดมีคุณสมบัติเหมือนอัลลอฮ์นะครับตัวอย่างการชริกเนี่ยมีเยอะแยะกับไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการใช้เครื่องรางของขลังนะครับหรือพวกวัตถุมงคลต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลไม้มงคลหรือต้นไม้มงคลนะครับอันนี้ถือว่าการชิริกนะครับเพราะสิ่งที่มันจะดีหรือจะร้ายจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับควรมีวัตถุมงคลเอาไว้ในบ้านนะครับเวลาไฟไหม้นะครับมันก็ไม่รอดเลยครับสิ่งที่ดีสิ่งที่ร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับเพราะนั้นการเส้นไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การใช้เครื่องรางของขลังเพราะความเชื่อว่ามันจะคุ้มครองเนี่ยครับถือเป็นการชิริกงั้นการร่วมพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นการชิริกเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเราศรัทธาในพระเจ้าแล้วเราต้องปฏิบัติตามศาสนาของพระเจ้าที่พระองค์ได้กำหนดพิธีกรรมเอาไว้ให้แล้วโดยให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาแสดงเป็นแบบอย่างการเชื่อช่วงล้างไสยศาสตร์การดูหมอนะครับมันก็เป็นการชิริกอย่างหนึ่งนะครับการเชื่อหมอดูเนี่ยก็หมายความว่าเราไปคิดว่าหมอดูเนี่ยมีความรอบรู้อนาคต
ซึ่งไม่มีใครรู้อนาคตหรอกครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้กำหนดอนาคตของเราอันนี้ถ้าหากว่าเราไปเชื่อหมอดูก็หมายความว่าเราไปเชื่อนะครับว่าหมอดูมีคุณสมบัติแห่งความรอบรู้นะครับซึ่งเป็นทั้งคุณสมบัติและเป็นทั้งพระนามของพระเจ้าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่อย่างหนึ่งนะครับและการวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์นะครับก็ถือว่าเป็นการชริกเหมือนกันนะครับอันนี้เรามาดูผลของการทำชริกการทำชริกเป็นบาปใหญ่ที่สุดในอิสลามนะครับแล้วก็การทำชริกมีผลทำให้คนผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือที่ในภาษาเรียกว่ามุรตัดแล้วก็มีผลทำให้ความเป็นสามีภรรยาตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยถือเป็นอันสิ้นสุดยุติอยู่ร่วมกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นการผิดประเวณีเพราะการแต่งงานจะเกิดขึ้นได้ตามหลักศาสนาอิสลามก็ต่อเมื่อทั้งชายและหญิงนะครับทำสัญญาร่วมกันกับพระเจ้าก่อนนะครับด้วยการทำสัญญากับพระเจ้าสัญญากับพระเจ้าเป็นสัญญาใหญ่พระเจ้าอนุญาตให้ทำสัญญารองคือสัญญาแต่งงานดังนั้นสัญญาแต่งงานจึงเป็นสัญญารองถ้าหากว่าสัญญาใหญ่ที่ทำกับพระเจ้าเป็นอันโมฆะสัญญารองหรือสัญญาการแต่งงานก็ถือว่าเป็นอันโมฆะไปโดยปริยายดังนั้นนะครับหลังจากตกศาสนาความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาก็ถือเป็นอันสิ้นสุดยุติอยู่ร่วมกันไปก็ถือว่าเป็นการปิดประเวณีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับในเรื่องนี้ความศรัทธากับเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่คู่กันเสมอแล้วก็มันแทรกซึมนะครับมีส่วนอยู่ในทุกพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ก็อยากจะฝากเอาไว้ให้เราเห็นได้รู้นะครับถึงความสำคัญของความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจและก็ตั้งใจฟังก็ขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานความรู้ความเข้าใจในแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับซัลลัมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ